สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแฟนคลับเบลล่ารานีชี้แจงปมดราม่าตามติดชีวิตรู้ยันไฟบินชี้คนนอกไม่รู้อยู่กันแบบครอบครัวแซวกันเป็นเรื่องปกติกลายเป็นดราม่าร้อนสนั่นโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีการแชร์คลิปนางเอกสาวเบลล่ารานีที่สนามบินโดยในคลิปเบลล่าถามแฟนคลับว่ารู้ไฟบินได้อย่างไรและยังบอกด้วยว่าพยายามแต่งตัวเนียนๆแล้วแต่ยังโป๊ะทำให้ชาวเน็ตพากันติงแฟนคลับเบลล่าว่าตามติดชีวิตกันมากเกินไปบางก็สังเกตสายตาและคำพูดของเบลว่ารู้สึกไม่โอเคล่าสุดหลังดราม่าเริ่มไปไกลก็มีแฟนคลับที่แสดงตัวว่าเป็นคนถ่ายคลิปเบลล่ารานีออกมาชี้แจงว่าในคลิปเป็นโมเมนต์ที่เบลล่าเล่นกับแฟนคลับซึ่งชอบกวนชอบแกล้งกันแบบนี้ตลอดอยู่แล้วและการบินในครั้งนี้ก็ได้รับอนุญาตแล้วว่าให้แฟนคลับไปส่งที่สนามบินได้ชาวแฟนคลับให้เกียรติศิลปินอยู่แล้วถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ไปส่งพร้อมชี้แจงใน TikTok ว่าสำหรับคนที่บอกว่าไม่ออกมาชี้แจงก็ไม่รู้จะชี้แจงอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติของเบลล่ากับแฟนคลับเราเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วแกงกันกวนกันเป็นเรื่องปกติและก็เป็นการอนุญาตให้แฟนคลับไปส่งและบินไปด้วยได้ซึ่งเราก็บินไปพร้อมกับเบลล่าคือคนนอกไม่รู้ว่าพวกเราอยู่กันแบบนี้อยู่กันเป็นครอบครัวซึ่งคนนอกก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้เรื่องของพวกเราแล้วก็ตัดสินเราไปแล้วนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับคนอื่นมาเล่าเสริมว่าถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามมานานจะรู้ว่าที่เบลล่าพูดเป็นการแซวเล่นกับแฟนคลับเวลาเบลล่ามาสนามบินถ้าไม่พร้อมก็จะไม่คุยเล่นนานขนาดนี้แต่ครั้งนี้เบลล่ามานั่งเล่นและปล่อยมุกอวดถุงเท้าที่เตรียมมาซึ่งคลิปที่เอามาลงเบลล่าก็แค่แซวเล่นๆเท่านั้นเอง